สวัสดีครับเอาละครับคลิปนี้เราจะมาแก้ปัญหาไอคอนแอปนะครับที่ Google Chrome หายไปนะครับหรือว่าสำหรับท่านที่หาหน้าแอปไม่เจอนะครับเราติดตั้งแอปไว้แล้วหายังไงก็หาไม่เจอนะครับอย่างตอนแรกที่เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแบบนี้มันก็จะขึ้นหน้าโฮมเพจที่มีแต่เว็บล่าสุดที่เราเข้าไปครั้งก่อนหน้านะครับไม่รู้ว่าหน้าแอปอยู่ไหนนะครับจริงๆแล้วง่ายๆมากเลยนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับ Show App นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแอปอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับลงแอปนั้นแอปนี้แอปเกมแอปสำหรับการใช้งานต่างๆก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยนะครับทีนี้วันดีคืนดีเจ้าไอคอนเนี้ยมันหายไปนะครับแปลหายไปแล้วนะครับทำยังไงล่ะครับมีคนมาเล่นมีลูกมาเล่นมีเพื่อนมาเล่นนะครับไม่รู้ว่าไปคลิกตรงไหนให้ไอคอนนั้นหายไปนะครับทำไงดีล่ะปิดเปิดใหม่นะครับมีไหมก็ยังไม่มีนะครับแต่ก็ยังดีที่ขึ้นหน้าโคมแอปให้อยู่นะครับแต่ถ้าเผลอไปเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดไปก็จะหายไปอีกนะครับเห็นไหมฮะไม่รู้ว่าไอคอนก็ไม่มีนะครับจะคลิกตรงไหนล่ะทีนี้ปัญหานี้แก้ง่ายๆนะครับให้ท่านคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็โชว์แอปช็อตคัทนะครับนี่เองนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเอาละครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้ท่านที่กำลังหาวิธีแก้ปัญหาอยู่ได้ใช้งานมีความสุขกับเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ